นี่เราก็ขึ้นมาประมาณ6คันนะครับก็จะมีเรนเจอร์มีแรปเตอร์มีล็อกโคมีปาเจโร่มีเอเวอเรสต์นะครับรวมมิดขึ้นนะครับจริงๆขับ2ก็ขึ้นได้นะครับเพราะว่าปรับเกียร์ถนนแล้วแต่ว่าขับ2เนี่ยถ้าจ่อๆกันขึ้นมาก็อันตรายหน่อยนะครับเพราะว่าต้องออกตัวกลางเนินอันนี้ก็ต้องใส่4สโลขึ้นนี่นะครับจุดชมวิวรู้สึกว่าอากาศไม่ค่อยถ่ายเทใช่ไหมอากาศมันน้อยอย่าบ่งบอกอายุกันอย่าบ่งบอกอายุกันตอนนี้แหละไปแล้วครับหมอเป้น้ำดันไปแล้วครับขับรถเนี่ยไปถึงไหนถึงกันชันเด้อน้ำดันเป็นไงครับน้ำดันครับน้ำดันครับพักก่อนครับตากระโปรงก่อนชวนมารอบเดียวนะบอกอย่าชวนขึ้นเดินอีกนะกับพิมกุญแจซิ่งไม่ได้ปีนขาหักน้ำดันไปแล้วครับหนึ่งลายนู่นครับปักกินแล้วถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเนี่ยครับดอยแม่อุคอโอ้โหโอ้ยน้ำดันมาโทษครับปักกินเริ่มเปื่อยแล้วขอโทษครับหายใจแรงไปหน่อยนี่จุดแรกจุดแรกก็เพ้อข้างหลังไปแม่เขาช้างเผือกก็เดินมาแล้วภูกระดึงภูกระดึงไปมาหมดยังจ้างลูกหาบเหรอโอ้โหคุณพระเฮ้ยมีบริการแบบมันทำที่จะมีก็ไม่ต้องไปขึ้นบันไดอะไรนะบันไดที่เขาเลยบรรยากาศเหมือนขึ้นดอยพุยโคสุดยอดไปถึงจริงป่ะเนี่ยยิงเหนื่อยมากเอ้ามีพระรอนั่นบนโอ้ยสุดยอดโอ้สุดยอดก็ยังมองเห็นเหลืองๆอยู่นะตายนะสุดยอดไม่ธรรมดานะเนี่ยว่าพุยโคชันและอันนี้ชันกว่าใช่มันสูงมันสูงกว่าคุณได้เพ้อแล้วครับหายใจไม่ทันนะครับโอ้โหไม่เบาไม่เบาเราคือผู้พิชิตผู้ชี้เพ้อหนึ่งว่าแล้วทำไมมันหายใจไม่ออกมัน1818ป่าแล้วโหคุณพระครับที่ความสูงอยู่ที่1818เมตรใครทีเดียวโอ้โหนะขอละครั้งให้โดนกันนี่นะครับมัน1818เมตรจากระดับน้ำทะเลมันก็น้องๆอินทนนท์ตรงนู้นเลยมันก็เลยโอ้ยขึ้นก็ชันลงก็ชันนะครับสุดยอดขอคนแข็งแรงจริงๆนะครับขึ้นผู้ชื่อเฟอร์ถ้าไม่แข็งแรงอย่าขึ้นนะอันตรายมากอากาศน้อยอ
บอกขึ้นรอบเดียวรอบหน้าไม่ต้องชวนขึ้นนะผมขึ้นมาถึงบ้านแล้วหอบเลยโอ้สุดยอดมาตอนเช้าเนาะแน่นอนนะตอนเช้าเขาว่าชอบขึ้นมาชมทะเลหมอกกันตอนเช้านะ